สวัสดีค่ะพรนิมนต์ใกล้กลาง QC จากบริษัทแกมโก้นะคะวันนี้เราจะมาทำการทดลองเหวี่ยงวงแหวนนะคะสำหรับอุปกรณ์ในการทดลองของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องตัวนี้วงแหวนแบบเปิดแล้วก็วงแหวนแบบปิดค่ะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ไฟ220ถึง240โวลต์ได้ตามปกติเลยค่ะสำหรับชุดนี้ก็พร้อมการทดลองแล้วค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการทดลองนะคะแล้วก็จะทำการเสียบปลั๊กนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะสามารถใช้ไฟ220โวลต์ถึง240โวลต์ได้เลยค่ะแล้วก็เปิดสวิตช์ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาทำการทดลองวงแหวนแบบเปิดก่อนนะคะเราจะมากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะข้อควรระมัดระวังนะคะไม่ควรกดเกิน5วินาทีค่ะเพราะอาจจะทำให้เครื่องนี้เสียหายได้ค่ะครั้งที่1นะคะครั้งที่2นะคะจะเห็นได้ว่าวงแหวนแบบเปิดนะคะไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆเลยสำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นวงแหวนแบบปิดค่ะอันนี้ข้อควรระมัดระวังนะคะระวังสีสันแล้วก็หลอดไฟบนเพดานเนื่องจากวงแหวนแบบปิดนะคะจะสามารถเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กได้เมื่อแม่เหล็กถูกผลักนะคะก็จะทำให้วงแหวนนี้เหวี่ยงลอยขึ้นไปด้านบนนะคะซึ่งความสูงที่เจ้าเครื่องนี้ทำได้นะคะก็จะสูงประมาณ 3.6 เมตรเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองวงแหวนแบบปิดกันเลยนะคะค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจะสังเกตได้ว่าวงแหวนแบบเปิดจะไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆเลยนะคะแล้วก็วงแหวนแบบปิดจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นที่สูงนะคะเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้านะคะจึงส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะผลักวงแหวนขึ้นสู่ที่สูงนะคะสำหรับชุดการทดลองนี้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัทแกมโก้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแกมมันโก้ประเทศไทยจังกัด